อนุรักษ์กลางคนลำปางยินดีต้อนรับคนลำปางยินดีต้อนรับของดีนครลำปางมีหลายอย่างท่านแอวชมถ้าหากท่านจะผ่อนคลายเชิญแวะไปแอวเขื่อนกิ่วลมน้ำตกแต่ซ้อนใจหงเชิญแวะชมที่ถ้ำผาไทยเชิญแวะชมที่ถ้ำผาไทยบนบ้านเจ้าก็ประตูผาคือเดินตั้งมาด้วยความปลอดภัยบ้านสายบางขนัดตาใหญ่ผ่านประตูใจเข้าเมืองลำปางผ่านประตูใจเข้าเมืองลำปางสวัสดีเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเข้าสู่รายการวัฒนธรรมสร้างสุขกับทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปางเจ้าวันนี้แอลชุติการเราชัยอยู่พร้อมกับนายเจ้าผอ.กลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมคุณพันทิพย์เหล่าวัฒนพงษ์และก็คุณยุทธนาตุธาโนเนาะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปางทั้งสองท่านสวัสดีเจ้าเจ้าตอนแรกก็นึกว่าท่านวัฒนธรรมเนาะตามที่ได้รับแจ้งว่าท่านวัฒนธรรมจะมาร่วมในรายการด้วยตัวเก่าวันนี้เนี่ยเจ้าแสดงว่าท่านติดภารกิจเจ้าวันนี้ท่านวัฒนธรรมติดภารกิจประชุมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าเจ้าอ๋อปัญจเสด็จตีบลำปางมันเฮากับเจ้าเจ้าโอ้เจ้าเดี๋ยวจะได้ถ้าเกิดว่าช่วงนั้นมีหมายกำหนดการออกมาเรียบร้อยเดี๋ยวก็ก้อยเอิญบอกพี่น้องประชาชนคนลำปางเผื่อเปิ้นอยากเฝ้าครับเสด็จอย่างเงี้ยเนาะเจ้าบ่ฮู้ว่าเป็นงานอะหยังวันนี้เจ้าโอ้ผอ.กลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะวัฒนธรรมมาด้วยตัวเก่าจะต้องมีงานอะหยังที่เกี่ยวกับการส่งเสริมวัฒนธรรมแน่ๆเลยเจ้าเจ้าเชิญเลยเจ้าเจ้าในช่วงนี้ช่วงเดือนนี้นะเจ้าบ้านเฮาก็จะเป็นประเพณีหล่องสะเปานะคะดาวซึ่งในปีนี้พิเศษเจ้าเพราะว่าในปีนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนะเจ้าได้สนับสนุนงบประมาณให้กับสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปางดำเนินกิจกรรมส่งเสริมงานประเพณีลอยกระทงในพื้นที่รวมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปางนะเจ้าโดยตีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้สนับสนุนทั้งหมด13จังหวัดนะคะซึ่งจะมี5เมืองอัตลักษณ์ก็คือสมุทรสงครามสุโขทัยตากเชียงใหม่จังหวัดร้อยเอ็ดนะเจ้าอันนี้เป็น5เมืองอัตลักษณ์แล้วก็5เมืองน่าเที่ยวก็จะมีพระนครศรีอยุธยาขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ลำปางนะเจ้าแล้วก็จังหวัดภูเก็ตซึ่งของเฮาก็เป็นหนึ่งใน8เมืองน่าเที่ยวนะคะในปีนี้โดยตีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ยก็จะให้เฮามาจัดกิจกรรมรวมกับบูรณาการรวมกับหน่วยงานในพื้นที่นะคะเพื่อตีจะบูรณาการงานให้งานมีความสมบูรณ์ยิ่งใหญ่ขึ้นเนี่ยนะคะแล้วก็จะเป็นการสนับสนุนข้อมูลเพื่อที่จะให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ยเสนอลอยกระทงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมกับยูเนสโกตัวเองนะเจ้าสำหรับในปีนี้สำนักงานวัฒนธรรมกับบูรณาการร่วมกันกับสภาวัฒนธรรมแล้วก็เทศบาลนครลำปางซึ่งปีนี้ก็จะเป็นงานหล่องสะเปาเจ้าละกอนนะเจ้าซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่14ถึง15พฤศจิกายนนี่นะเจ้า2567นี่เจ้าจังหวัดลำปางเฮาคือต่างสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปางเนี่ยเป็นหลักเลยในการจัดงานประเพณียี่เปงหรือว่าลอยกระทงบ้านเฮาเนาะปกติเทศบาลนครจะจัดงานลงสะเปาเจ้าละกอนเป็นประจำทุกปีเนาะเจ้าเนาะแล้วก็ปีนี้สำนักงานวัฒนธรรมก็ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจัดกิจกรรมลงสะเปาเจ้าละกอนตามรอยเจ้าหลวงนะคะซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมตีเพิ่มขึ้นมานะเจ้าจากเดิมเนี่ยเทศบาลนครลำปางเปิ้นก็จะจัดตรงบริเวณขวงนครแล้วก็ท่าน้ำสิงห์ชัยเนาะค่ะเฮาก็
อนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีตั้งแต่สมัยดั้งเดิมอะค่ะก็คือสมัยก่อนเนี่ยเวลาจะลงสเปาก็จะมีพิธีสงฆ์มีเทศอานิสงส์ผางปฏิมีเนาะเจ้าปีนี้เฮาก็เลยมาจัดพิธีสงฆ์เนี่ยค่ะตีบริเวณศาลหลักเมืองนครลำปางแล้วก็จะมีขบวนแห่10มดกันจะมีทั้งสเปาหลวงทั้งสเปาหลวงทั้งขบวนนางงามขบวนผางประทีปขบวนโคมนะเจ้ามดกัน16ขบวนต่อกันนะเจ้าเนาะแล้วก็จะเดินจากศาลหลักเมืองลำปางบริเวณตีเฮาทำพิธีสงฆ์ตัดหันนะเจ้าบริเวณนั่นก็จะมีการ DIY โค้มสายนะคะกับผังประทีปแล้วเขากัดจะป้ากันเดินขบวนไปตามถนนเส้นทิพช่างเพื่อที่จะให้ประชาชนนะคะบริเวณสองข้างทางได้มีส่วนรวมตัดผมตัดเล็บเอามาใส่สเปาห่วมกันเนี่ยเจ้าก็จะได้ประหยัดทรัพยากรเนาะอันนี้คือเพิ่มขึ้นมาคือตามหอยเจ้าหลวงอย่างที่ท่านผอ.พันทิพย์ได้เล่าให้ฟังเจ้าแล้วอู้ถึงการจัดงานนี้เฮามีแนวคิดจะใดจะหมายถึงว่าต้องเป็นแบบวิธีหรือว่าต้องหนึ่งครอบครัวหนึ่งสเปาหรือว่ามีอันอย่างพองที่เฮาจะห่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็รักษาหิดหอยตัดนี้เจ้ามีการอย่างเป็นพิเศษก่อแนวคิดหรือว่าที่จะรณรงค์คือทุกคนทุกครอบครัวจะได้พ่องนอกเหนือจากการที่ใช้วัสดุตามธรรมชาติมีการแข่งขันอันยังพ่องก่อนะเจ้าเพื่อส่งเสริมหรือว่าผลักดันในเรื่องของฮิตหอยตะนีตามหอยเจ้าหลวงอะเจ้าในปีนี้นะคะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเปิ่นกะมีการรณรงค์ว่าเฮือเฮาลอยกระทงแบบวิถีไทยปลอดภัยแล้วก็ใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะเจ้าสำหรับบ้านเฮาเองบ้านเฮาเป็นลองสเปาเนาะทางสำนักงานวัฒนธรรมก็กำลังทำประชาสัมพันธ์อยู่นะคะรณรงค์ให้ชาวลำปางเฮานักท่องเที่ยวประชาชนตีมาเข้าร่วมอะค่ะลองสเปาแบบวิถีไทยนะคะแล้วก็ขอให้ปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมตัวนะคะใจวัสดุจากธรรมชาติแล้วก็เฮากับรณรงค์ให้ใจสเปาให้น้อยลงเนาะ1สเปา1คูลากนะเจ้า1สเปา1ขอบหัวอย่าเจ้าแล้วก็อันที่เฮาในขบวนตามร้อยเจ้าหลวงของเฮาก็จะมีสเปาใหญ่ประมาณ5ลำนะเจ้าเนาะก็คือเชิญชวนประชาชนร่วมตัดผมตัดเล็บใส่ในสเปาตัวกันนะเจ้าก็จะได้ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติไปแห่งได้จัดหนักเลยเจ้าทีนี้กำหนดการปอจะบอกได้กับเจ้าใน2วันคือ14พฤศจิกายนกับ15เนี่ยหันบอกว่าตามหอยเจ้าหลวงตะกี้ท่านผอ.บอกว่ามีพิธีสะเดาะเคราะห์พิธีสะเดาะเคราะห์ถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนแขกแก้วที่มาเยือนนครลำปางหรือว่านักท่องเที่ยวเป็นอยากจะห่วมในพิธีสะเดาะเคราะห์อินนอกเหนือจากการที่จะพองแห่สเปาหลวงหรือว่ากรมสายแล้วอินเจ้าหรือว่าจะดูการประกวดทิดาสเปาแก้วสเปาคำอย่างเงี้ยเนาะทีนี้ที่น่าสนใจคือมีพิธีสะเดาะเคราะห์ขึ้นมาอันนี้ถ้าหากว่าแขกแก้วมาเยือนนครลำปางแล้วเนาะมาแอลในช่วงฮันเนี่ยอยากจะเข้าพิธีสะเดาะเคราะห์เพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวเก่าเนี่ยเป็นจะเริ่มตั้งแต่กี่โมงอยู่ที่ไหนจุดใดที่เป็นพิธีการสะเดาะเคราะห์นี่ปอจะบอกได้กับเจ้าในวันที่14นะเจ้าช่วงเวลาตั้งแต่4โมงแรงเนาะเจ้าหรือว่า16นาฬิกาเนี่ยก็จะมีกิจกรรม DIY การทำผางประทีปแล้วก็โคมสายนี่ก็เชิญชวนทุกคนมาร่วม DIY กันเนาะเจ้าอันนี้ทำแล้วก็เอาไปได้เลยนะคะแล้วก็ช่วงเวลาประมาณ6โมงแรงนะคะเขาก็ได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนะเจ้าเป็นประธานในพิธีสะเดาะเคราะห์นะคะก็จะมีพิธีถวายผางประทีปบูชาพระเจ้าตนหลวงในวิหารวัดบุญวาทวิหารนะเจ้ามีแล้วก็เสร็จแล้วเขาก็จะไปตีมณฑปหลวงพ่อเกษมนะเจ้ามีการถวายผางประทีปหลวงพ่อเกษมแล้วก็ไปมณฑปหลวงพ่อดำนะคะถวายผางประทีปบูชาหลวงพ่อดำนะเจ้าไหว้พระห้าศีลแล้วเปิ่นก็จะมีการ
ทำพิธีสะเดาะเคราะห์ซึ่งสะเดาะเคราะห์เนี่ยก็จะเริ่มประมาณ 6:30 น.เจ้าถ้าพระพอสะเดาะเคราะห์แล้วเปิ่นจะมีการแสดงธรรมนะจ๊ะเนาะแสดงธรรมอานิสงส์ผางประทีปเจ้าหรือว่าตำนานแม่กะเพือกนะเจ้าเนาะประมาณ15นาทีอ่ะค่ะประมาณ 6:45 ก็จะเริ่มปล่อยขบวนนะเจ้าก็จะเดินไปพร้อมกันนะคะอันนี้สำหรับวันที่14นะเจ้าซึ่งขบวนตีเดินไปนะคะสเปาตีอยู่ในขบวนนะเจ้าก็จะร่วมกันเอาไปลอยน้ำตีบริเวณตาน้ำสิงห์ชัยเนาะเจ้าอันนี้คือกำหนดการคร่าวๆเผื่อว่าพี่น้องประชาชนตลอดถึงนักท่องเที่ยวที่ได้เข้าสู่นครลำปางในช่วงเวลาฮั่นเนาะเป็นช่วงที่เทศกาลลอยกระทงแล้วก็ตรงกับวันศุกร์โดยอาจจะมีญาติพี่น้องลูกหลานปิกมาบ้านเฮาเนาะแต่ว่าบรรยากาศลำปางเนี่ยปลายทางฝันสวรรค์ของนักเดินทางเนี่ยใครๆก็อยากมาแอวลำปางเพราะบ้านเฮาเนี่ยมีจุดที่ว่าจุดขายนักขนาดนะสำหรับนักท่องเที่ยวที่เป็นอยากจะมาแอวในช่วงฮันเนาะนอกเหนือจากล่องสะเปาเจ้าละกอนตามหอยเจ้าหลวงนะแล้วก็การล่องสะเปาเนี่ยก็จะมีตี้ลำปางบ้านเฮานะอันนี้ก็คือหลายๆคนก็อยากจะมาและในช่วงฮันนะก่อนหน้าที่จะถึงเทศกาลลอยกระทงก็มีเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะที่เป็นถือว่าเปิดประตูบ้านต้อนรับฤดูการท่องเที่ยวเลยนะของจังหวัดลำปางของเฮาเนาะแล้วก็สอดทับกับนโยบายที่บอกว่าแอลเหนือคนละครึ่งโดยนะเจ้าก็คือหลายคนนี่อยากมาลำปางอาจ่าย50เนาะรัดจ่าย50ตามโครงการเนี่ยไปก็จะได้จองล่วงหน้าเพราะฉะนั้นพฤศจิกายนนี้กิจกรรมที่ไว้รอต้อนรับนักท่องเที่ยวนี่มีตลอดเดือนนะ1วันเนี้ยเดี๋ยวก็จะมีพิธีถ่ายทอดการแข่งขันลำปางเกมกีฬาเยาวชนแห่งชาติรอบคัดเลือกภาค5ครั้งที่40นะเจ้าที่เฮาจะเปิดกันที่สนามกีฬาจังหวัดลำปางในช่วงบ่าย 3:00 นเป็นต้นไปนี่นะเจ้าอันนี้ก็กิจกรรมอยากจะเอิ้นบอกเนาะในเรื่องของการส่งเสริมฮิตฮอยวัฒนธรรมอันดีในประเพณีล่องสะเปาบ้านเฮาเนาะเจ้าละกอนก็คือเจ้าลำปางนะเจ้าเนาะแล้วแฮมกิจกรรม1ที่ตังสำนักงานวัฒนธรรมอยากจะเอิ้นบอกก็คือเรื่องของกฐินใช่ครับเจ้ากฐินตะนี้คือกฐินพระราชทานหรือว่ากฐินสามัคคีกฐินอะหยังเจ้าอ๋อในส่วนของความรับผิดชอบของสำนักงานวัฒนธรรมนะครับเนาะก็จะรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับกฐินของพระอารามหลวงในจังหวัดลำปางนะครับซึ่งก็จะมีทั้งหมด4แห่งในจังหวัดลำปางเนาะเริ่มแรกก็คือผ่านไปละวัดพระเจดีย์ซ้ายหลังนะครับเนาะก็เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามนะครับสามารถไปชมได้เนาะจัดไปละเมื่อวันที่เสาร์ที่26ตุลาคม2567นะครับเนาะโดยเจ้าภาพขอรับพระราชทานพระกฐินก็คือกรมทรัพยากรน้ำนะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเนาะและใกล้ๆนี่ครับปีอ่อยครับที่จะถึงนี่ก็คือวันศุกร์ที่8นี้เนาะที่วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามนะครับเนาะใกล้ๆนี่เองนะครับก็จะเจ้าภาพก็คือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะครับซึ่งจะจัดขึ้นในเวลา10นาฬิกา19นาทีนะครับแล้วก็ส่วนวัดที่3ครับก็จะไกลไปทำน้อยแต่ก็ยังมีความงดงามที่อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวไปชมนะครับก็จะมีเรื่องของสังเวชนียสถานทั้ง7นะครับที่สร้างไว้ในวัดอยู่ที่อำเภองาวครับวัดจองคำนะครับเนาะเนาะก็สำหรับเจ้าภาพก็จะเป็นนักธุรกิจชาวมาเลเซียนะครับชื่อนายเจหวนลิมนะครับซึ่งจะจัดในวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายน2567นะครับช่วงเจ้า9นาฬิกานะครับส่วนวัดสุดท้ายครับวัดลูนสุดก็คือวัดบุญวาทวิหารนะครับเจ้าภาพก็คือตำรวจภูธรจังหวัดลำปางครับจัดในวันจันทร์ที่11พฤศจิกายน2567นะครับเวลา 14:09 นาทีนะครับเลือกงามยามดีนะครับอันนี้คือเฉพาะพระอารามหลวงในพื้นที่จังหวัดลำปางอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานวัฒนธรรมครับเจ้าเผื่อว่าพอออกไม่ออกพี่น้องประชาชนคนลำปางอยากจะไปร่วมงานกฐินโดยกับครับสามารถร่วมออกลงทานร่วมทำบุญกินทานร่วมจอยกันได้นะครับเนาะเพราะว่าก็มีความม่วนมีความฟ้อนจังฟ้อนถึงพอแน่นอนนะครับเนาะ
จ้าวเจ้าอันนี้ก็คือแห่งานหนึ่งเนาะก็ถือว่าในช่วงออกพรรษาของทุกๆปีนะเจ้าพอหลังวันออกพรรษาปุ๊บซองกฐินมาเลยนะซองกฐินแต่ละวัดแต่ละตีตั้งแต่กฐินพระราชทานมาเนาะแล้วก็มากฐินสามัคคีกฐินอย่างที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ในแต่ละชุมชนนะเจ้าก็คือจะมีหลังวันออกพรรษาพอหลังออกพรรษา1วันตามสมัยโบราณราชประเพณีอย่างต่างๆเนาะสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นประเพณีนี่เป็นล่องสะเปานะเจ้าคือหลังวันออกพรรษา1วันแต่ลำปางของเขาก็คือจัดในช่วงที่ถือว่าก็ประเมินนะเนาะประเมินนะเจ้าจัด15ตรงกับวันเป็นท้องเดือนวันขึ้น12ค่ำเนาะเดือน12พอดีแล้วก็ที่แต้เนี่ยออกพรรษาของเขาเนี่ยออกพรรษาทั้งหลายวันละเนาะแต่ว่าถ้าต้อนเนี่ยเป็นจะออกพรรษา1วันก็จะเป็นลอยกระทงเลยเอ๊ะนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเป็นห้องอย่างสายมูนะคนใจบุญที่อยากจะเสริมพลังบุญส่งเสริมบุญไว้ปลายบักนานะเจ้ามีสายจ้าคุณผู้ฟังต่างบ้านสายนี้ว่าจะได้จ้าสวัสดีเจ้าขอบพระเจ้าโมงสินเจ้าคีในวันที่สามที่วัดห้วยมะเขือวัดไหนก็เจ้าวัดห้วยมะเขือครับวัดห้วยมะเขือเจ้าเจ้าขอบคุณจ้านะเจ้าที่บอกเอิญบอกว่าขอเจิญห่วมงานกฐินวัดห้วยมะเขือเอ็นะเจ้าอู้ถึงแล้วนะเจ้าอู้งานบุญกฐินกาผ้าป่ากดีหรืองานทุกอย่างนะเจ้าสามารถมีส่วนห่วมได้หมดเลยกับต่างสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปางที่ได้อู้เอิญไปเนาะวัดไหนไผอยู่ใกล้วัดไหนก็ไปห่วมบุญหอมบุญกันได้นะเจ้าอันนี้คือจะได้อิ่มบุญอิ่มใจเนาะใช่ครับเจ้าในช่วงใต้นี่มีไอ้อย่างที่อยากจะเอิญบอกนะเจ้าเจ้าในงานหลองสะเปาเจ้าละกอนะเจ้าเขาจัด2วันนะเจ้ากิจกรรมมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะเจ้าก็จะมีประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพิ่มเติมนะคะก็จะมีตลาดวัฒนธรรมแล้วก็ร้านวัฒนธรรมสร้างสุขณบริเวณควงหอศิลป์วัดเจียงไฮ้นะเจ้าอันนี้ตั้งหอศิลป์ก็มีกิจกรรมเวิร์กช็อปโดยตั้งสำนักงานวัฒนธรรมก็จะมีกิจกรรมตลาดวัฒนธรรมนะเจ้ามีสินค้าซีพอร์ตนะเจ้าผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยผลิตภัณฑ์ของชุมชนคุณธรรมนะเจ้าแล้วก็อาหารพื้นถิ่นซึ่งปีนี้อาหารพื้นถิ่นเฮาก็ได้รับคัดเลือกก็คือเป็นแกงฮังเลนะเจ้าก็จะเชิญชวนนักท่องเที่ยวมากินแกงฮังเลล้ำๆที่บริเวณควงหอศิลป์วัดเจียงไฮ้นะเจ้าแล้วก็ยังมีกิจกรรมอื่นอีกหลายกิจกรรมเจ้าอย่างเช่นว่าในวันที่15นะเจ้าบริเวณส่วนควงละกอนละกอถนนบ้านเชียงรายนะคะเปิงก็จะมีการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีของลำปางนะเจ้ามีการแสดงวงดนตรีปีพาดลั่นน้ำรวมสมัยนะเจ้า The Sound of ลำปางนะเจ้าแล้วก็ยังมีทั้งเทศบาลเปิงก็ได้จัดการแสดงไล่แอนซาวนะเจ้าสืบสานฮีทฮอยย้อนร้อยพุทธบูชาประเวณีหลองสะเปาเจ้าละกอนนะคะแล้วก็ทั้งเทศบาลในวันที่14เปิ้นก็ประกวดธิดาสะเปาแก้วสะเปาคำเนาะค่ะส่วนในเวทีวันที่14เปิ้นประกวดธิดาวันที่15ของสำนักงานเฮาสำนักงานวัฒนธรรมเฮาก็จะมีการแสดงวงดนตรีปีพาดรวมสมัยตีว่าไปเมื่อกี้นะคะแล้วก็การแสดงศิลปวัฒนธรรมของลูกหลานเจ้าลำปางเฮานะเจ้าก็อยากจะขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวพี่น้องเจ้าลำปางนะเจ้าหรือว่ามีไผมาแอลบ้านเฮานะเจ้าก็ขอเชิญชวนมาแอลงานลงสเปาเจ้าละกอนวันที่14ถึง15พฤศจิกายนนี่เจ้าประชาสัมพันธ์เฮ้อลงสเปาอย่างวิถีไทยนะเจ้าปลอดภัยแล้วก็ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเจ้าเจ้าแล้วเรื่องของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมานี่คือสบายใจได้เรื่องของความปลอดภัยเนาะเขาก็มีการดูแลนักท่องเที่ยวนะเจ้าภัยที่มาแอลตามหอยเจ้าหลวงที่ลำปางเนาะกับการล่องสะเปานะเจ้าก็จะได้เหียนหูวิถีชีวิตนะเจ้าวิถีชีวิตของคนละกอนนะคนลำปางเขาเนี่ยเวลาล่องสะเปาเป็นมีพิธีกรรมพิธีการอันยังพ่องนะเจ้าแล้วก็ตีน่าดีใจก็คือได้มีการสืบฮีดสันหอย
เรื่องของการสะเดาะเคราะห์เรื่องของการเต้นนะเจ้าการเต้นเรื่องของผางประทีปแม่กาเผือกอย่างนี้นะเจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของพี่น้องชาวลำปางเลยนะพี่น้องชาวเหนือก็คือชาวล้านนาเฮาเลยนะเจ้าเพราะอย่างที่อื่นจะบ่มีตำนานแม่กาเผือกแล้วก็จะบ่มีเรื่องของผางประทีปจะอีตวยเนาะก็เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมคือคงอยู่กู้พี่น้องชาวล้านนาหรือว่าชาวลำปางสืบไปกับหิดหอยเรื่องของการล่องสะเปาโดยเฉพาะเน้นเรื่องของเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเจ้าเนาะอย่างที่ท่านผอ.บอก1ครอบครัว1สะเปา1กู้ฮัก1สะเปาหรือว่าเปื้อนซี1สะเปาเอ้ยเนาะเขาจะได้ลดภาวะโลกร้อนตวยลดขยะฮักน้ำเนาะคือรักแม่น้ำหวังของเขาด้วยการรักษาบ่ฮือเน่าบ่ฮือเสียอีเนาะคือเหมือนกับว่าเขาก็ได้ขอบคุณยอคุณแม่น้ำวังของเฮาตวยตี้หล่อเลี้ยงพี่น้องชาวลำปางมานะเจ้าฮือไซสะอาดบ่ใจว่าโอ้มีเต้าขยะเรื่องของกระทงบ่ใจใบตองเอ้าอันนี้ก็จะเป็นสร้างเป็นห้องว่าสิ่งแวดล้อมที่บ่ดีแฮมละเนาะเฮาจะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะเจ้าท่านผอ.พันทิพย์เหล่าวัฒนพงษ์ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมและคุณยุทธนาตุธาโนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปางทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงในเจ้าวันนี้เขาสามคนเจ้าเวลาหมดเวลาเสี่ยงในช่วงของรายการวัฒนธรรมสร้างสุขวันนี้ติดตามรับฟังได้ใหม่ในสุขนานอกวันนี้ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ติดตามทาง Facebook Liveสวทลำปางกรมประชาสัมพันธ์ของเขาตวยสามารถติดตามย้อนหลังได้ตวยแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านผ่านคลื่น FM 97 MHz ตวยนะเจ้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเจ้า